มลิกวันมาเล่าให้ฟังหน่อยค่ะก็ขอบคุณพระเจ้านะคะไปต่างจังหวัดมาก็ได้รักษาพระเจ้าก็พารักษาได้หลายคนโรคอะไรบ้างคะปวดขาปวดหลังคนหนึ่งอีกก็ปวดขามา30ปีปวดหมอตกงานเลยสิปวดเข่า30ปีมา30ปีแล้วก็ตาก็มองไม่เห็นหูก็หนวกพออ่ะพารับอธิษฐานพอรับเชื่ออธิษฐานเขาก็เดินเดินอย่างไม่ใช้ไม้เลยค่ะโอ้ฮาเลลูยาฮาเลลูยาเคยนวดเคยเอายานวดขาแล้วก็เอายาหยอดตาทั้งหูหูเขาก็เปิดตาก็เปิดออกฮาเลลูยาเขายังบอกว่าโอ้ยน่าจะเจอกันตั้งนานเสียเวลาไป30ปีน่าจะเจอกันได้ล่ะก็หนูก็เพิ่งจะเชื่อพระเจ้าเนี่ยก็หนูก็เพิ่งเรียนมาพอเรียนมาก็เกิดผลจริงๆค่ะเชื่อมานานแค่ไหนล่ะคุณมาริวันปี2เดือนแล้วค่ะก็เล่าเรื่องคุณมาริวันให้ฟังคือคุณจริงเนี่ยเขาไปที่ไหนนะที่เซ็นทรัลรัตนาธิเบศรแล้วก็เขาเป็นคนทำความสะอาดแล้วก็ไปให้คาถาแคล้วคลาดนำรับเชื่อแล้วก็ให้คาถาแคล้วคลาดปรากฏว่าก็หายไปเลยนะคะปรากฏว่าพี่สาวของเธอโทรศัพท์มาหาดิฉันเพราะที่พี่สาวเธอเป็นคริสเตียนอยู่ต่างจังหวัดเราก็เลยได้คุยกันแล้วก็เลยคุยและบอกให้เขามาโบสถ์เนี่ยค่ะเห็นไหมใช้หลายวิธีไหมคะเนี่ยพระเจ้านะคะแล้วก็คุณมาริวันก็ได้มาโบสถ์ได้มาโบสถ์เพราะคาถาแคล้วคลาดค่ะตอนนั้นตอนที่จะได้มาเป็นจะเข้ามาก็โดนหลายอย่างแต่ก่อนเข้ามาทำงานก็เดินเขายืมเงินไปแล้วก็โกงอยู่ที่บ้านก็เป็นอย่างนี้เหมือนกันคือเขามีวิญญาณในการเป็นเหยื่อตอนนี้ก็เลยกลับบ้านไปเรื่องรถหายรับใช้กุญแจเขาฟ้องศาลพี่สาวก็เลยบอกว่าป้าไปขอกับพระเจ้าไปขอกับพระเยซูเดี๋ยวพระเยซูจะช่วยเขาพาไปคุยกันก็เลยบอกว่าก็นึกขึ้นได้โอ้มีบัตรเทศมีคนหนึ่งเขาไปแจกบัตรคาถาเจ้าค่าเป็นแบบไหนไม่ได้เอามา อยู่ที่กรุงเทพพอมาถึงกรุงเทพมาอ่านคาถาเจ้าค่าแล้ว ก็เลยโทรมาเจออาจารย์พอดีก็รับก็เลยถามว่าโบสถ์อยู่ที่ไหนโบสถ์อยู่ที่รัชดาซอย3ก็เลยและชีวิตดีขึ้นไหมเนี่ยดีขึ้นค่ะแต่ก่อนกินเหล้ากินเบียร์เล่นหวยซะมั้งของจริงของจริงก็ขอบคุณพระเจ้านะคะถ้าไม่ได้มาเจอพระเจ้าไม่รู้ว่าชีวิตจะเป็นแบบไหนแต่ก่อนแล้วตอนนี้กินเล่นหวยกินเบียร์เลิกหมดทุกอย่างแล้วค่ะเลิกหมดทุกอย่างพอมาโบสถ์ตั้งที่แรกเหล้าก็ไม่อยากกินเหล้าเบียร์ก็ไม่อยากกินหวยก็ไม่เล่นตั้งแต่นู้นมาเลยขอบคุณนะคะ